สวัสดีครับพี่น้องมาสู่พวกเราผมเต๋อสายบาทนะครับเนาะป้าพี่น้องวันนี้เราก็มีอย่างหรอครับพอดีว่าแบบอยากให้ทุกคนเห็นห้องเห็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ยาวนานมาประมาณกว่า100ปีแล้วนะครับตอนนี้อายุผม25ขวบไงวะเดี๋ยวอะไรป้าพี่น้องผมจะพาไปเบิ่งครับว่ากีตาร์ตัวแรกผมมันเป็นจังไดแต่ว่าห้องเก่ามันเป็นกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วครับแม่ผมเอาไปเก็บของไปหมดแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรหลงเหลือบ้างนะครับป่ะเพราะว่าของซุ้มนี่ที่พี่น้องเห็นพวกกีตาร์ของยังกีตาร์ซุ้มนี่ยังนึงสิมันเป็นของใหม่เบิดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งของเก่าครับถือว่าเป็นตะรุ่นไอ้ผมนะครับเพราะว่าผมมีพี่ชายอยู่2คนครับเล่นดนตรีหมดทั้ง2คนป่ะเราไปดูกันเลยนะครับไปป่ะพี่น้องเราไปกันเลยนะครับไปไหนเฮ้ยสวัสดีมาม่าป๊าป๊าอ๋อคุยออกมาหนาบ้านเห็นยังวะอันนี้มันก็จะเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงนะครับเราจะเข้าไปดูกันเลยมันก็จะมืดสักนิดนึงนะครับนี่ไงเจอแล้วไปดูกันเลยครับผมมันก็อาจจะมีนี่ยังแนวอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวผมไปเปิดผ้าม่านก่อนนะครับครับผมมามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนะครับกลายที่เก็บของหมดแล้วโอ้นี่มันกล่องกีตาร์เดี๋ยวมาดูตู้แอมนี่ตู้แอมโอ้โหอยู่ห้อล็อกไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับล็อก308ครับตัวนี้นะครับไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาลองเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้ดูถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับตู้แอมตัวนี้คืออยู่กับผมมานานตั้งแต่ผมอยู่ป.2เลยนะครับ wow. เป็นสืบทอดมาจากพี่นะครับคนแรกประมาณอายุ3คนที่2อีก30กว่าปีโอ้เยอะมากเลยตู้แอมตู้นี้มันเป็นตู้แอมที่เป็นของบรรพบุรุษที่ให้มานะครับตู้แอมตู้นี้โอ้ระยะเวลามันก็มันเก่าแล้วนะตู้แอมนี้นะอันนี้คืออันนี้อะไรโอ้โหมาดูด้วยกันเลยนะครับมันคือกระเป๋าอะไรผมก็ไม่รู้นะอุ้ยโอ้กระเป๋าเอฟเฟกต์ครับโอ้เอฟเฟกต์ก่อนโอ้นี่คือเอฟเฟกต์ก้อนแรกของผมเลยนะครับนี่ครับเอฟเฟกต์ตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับมันเป็นเอฟเฟกต์นุกยี่ห้อนุกครับยี่ห้อนุกดีเลย์ทำคอนะครับอู้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองเอาไปอัดให้ดูนะครับโอ้โหดีใจมากเลยครับอุปกรณ์แรกเลยนะพี่น้องนี่โอ้ว้าอุปกรณ์แรกเลยนะพี่น้องนี่โอ้น้ำตาสีไหลตอนนั้นอยู่ช่วงประมาณม.3มั้งครับพี่ซื้อให้พี่ซื้อบ่แม่นซื้อพี่ซื้อให้ครับตอนนี้อยู่ม.3จําได้เลยบักอาดซื้อให้ครับบักอาดซื้อให้ตัวนี้โอ้จําได้แม่นเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดนี้พ่อยิบให้นะครับตัวนี้ส่วนนี้คือมันเป็นอันนั้นมั้ยครับมันเป็นอัน power supply ของ Peratank นะครับแต่ว่าพี่ชายเอาไปแล้วตัวนี้ก็เป็นวอลุ่มตัวนี้ของเพื่อนมั้งครับของไอ้ทีมครับโอ้ยตายน้ำตาสิไหลตายน้ำตาสิไหลตัวนี้เหมือนจะเป็นกีตาร์ครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอ้ตัวนี้แหละครับกีตาร์ตัวแรกของผมมันไม่ใช่กีตาร์ตัวแรกของผมหรอกครับมันเป็นกีตาร์ตัวแรกของพี่ชายนะครับนี่ครับเอาไปเป็นเขียงเอาไปเป็นเขียงสร้อยซ่านี่น้องยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อเฟนดูนะครับไม่ใช่เฟนเดอร์นะครับเพราะว่าเป็นการเขียนโลโก้เอาด้วยหมึกปากกานะครับดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเป็นเขียงสร้อยซ่าแล้วกันอันนี้คือกีตาร์ตัวแรกของผมนะครับส่วนพิกอัพอะไรพี่ชายก็ถอดเอาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปพอได้ใช้นะครับมันก็ใช้ไม่ได้แล้วครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลื้อดูว่ามันมีอะไรอยู่นะครับขอวางแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับด่าผมเด้อห้ามมาม่านะครับห้ามมาม่านะครับนี่มันมีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นของเด็กครับอันนี้ก็จะมีสายแจ็คก็ไม่มีอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ว่าตู้แอมเดี๋ยวผมจะลองเทสตู้แอมให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับ
มันนานจริงๆนะครับมันอยู่กับผมนานมากครับตู้แอมตัวนี้มันอยู่กับผมนานจริงๆนะครับมันไม่ได้อยู่กับผมหรอกครับมันอยู่กับพี่แล้วก็พี่แล้วก็พี่ของพ่อของป้าที่เป็นป้าของพ่อป้าของพ่อที่เป็นน้องของลุงนะครับงัวยังยี่แม่นี่นะครับตู้แอมตัวนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะใช้ได้โอ้อะเดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้ดูนะครับป่ะมาครับมาถึงช่วงเทสเอฟเฟกต์เทสตรูนะครับเทสตรูมีน้ำว่าตู้ล็อกนะครับเคลียร์ห้องก่อนเรามาดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเพราะว่าตู้นี้มันอยู่กับผมมานานนะครับตู้ไอ้ตู้ล็อกนี้แล้วมาฟังเสียงตอนเปิดตู้กันว้าหน้าตกใจยังไงวะกูนายกูยังกูวางเบอร์ฟังเสียงมีเสียงกี่นิดหน่อยกีตาร์เหมือนจะไม่ได้ตั้งสายนะครับคือปั๊บอะไรพี่น้องปั๊บอะไรตายปั๊บอะไรโอ้ปีงแห้งมาเลยพี่น้องปีงแห้งมาเลยบ้าไม่ไรเสียงแตกเป็นไงวอลุ่มยังใช้ได้นะครับคือตู้นี้เป็นตู้ล็อก308นะครับทานซันอะไรไม่รู้เลยครับแต่ว่ามันอยู่นี่นานจริงๆนะครับเสียงมันช่างแสบดากซะเหลือเกินใช้ได้จริงๆนะครับตู้นี้คือผมบอกอย่างนี้ซะพี่น้องแบบของเก่าคือมันดีกว่าของสมัยใหม่นะครับทำไมครับมันดีเรื่องมันทนทานครับจริงครับอันนี้น่าจะประมาณตอนนี้ผมก็อายุ23นะครับตู้นี้ตั้งแต่ผมอยู่ป.2นะครับน่าจะประมาณ30กว่าปีแล้วครับบ่ได้ตื่นสายบ่ามันต้องแสบดากไอ้กูด่าเบิดบัดนี้ได้ไหมป่ะพี่น้องแค่นี้ซะหน่อยเดี๋ยวมันสิหญ้าหัวแล้วพี่น้องสิหน้าเบื่อขอยว่าจบกันไปด้วยเสียงแตรกอันแสบดากนะพี่น้องครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เต้ยสายบ่าด้วยนะครับ
กูก็บ่าอยู่ที่ตัวเดียวกูก็นายจะคล้องกันโอ้